เดินทางมาไกลมาทำถึงนี สวัสดีเย็นวันเสาร์เย็นวันศุกร์นะครับที่เราได้ต้อนรับแอดเวนเจอร์มาจากจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าต้องรีบนำรถคันนี้เข้าโครงการเพราะว่าฝาครอบวาล์วแตกกลัวจะไม่ทันการจะเสร็จมืดหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยคันนี้เข้าโครงการ62มีล้างหัวฉีดเพื่อฝาวาล์วเพื่อเครื่องยนต์เพื่อโพเวอร์เกียร์ผ่อนท้ายครบทุกจุดนะครับการทดสอบภาคสนามเป็นอย่างไรก่อนมานั้นรถยนต์คันนี้มีปัญหาอะไรบ้างเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวและเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับมีการแนะนำตัวนะครับครับผมชื่อฮบครับมาจากกาญจนบุรีครับรถโครงการมาจากไหนเสิร์ชจาก YouTube เป็นหลักเพราะดูหลายอย่างอาการเป็นยังไงฮะรถคันนี้รถนี้ก็ใช้มา10กว่าปีอาการก็รู้สึกว่ามันจะอืดไปเรื่อยๆภายนอกก็ดูดีครับแต่ในระบบเครื่องเรายังไม่เคยทำอะไรเลยมันอืดแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเสียงมันจะดังขึ้นดังขึ้นเสียงก็หึงใช่เสียงก็หึงอันนี้ถูกต้องมันอืดแล้วก็เหยียบมันเร่งเยอะมันบวกกับวาล์วปิดไม่สนิทอากาศจะกระบอกสูบย้อนเข้าท่อไอดีเราต้องเหยียบมันเร่งเยอะทำให้รถกระดุกครับผมอยากเข้าโครงการเสร็จแล้วการทดสอบทางสนามเป็นยังไงฮะเราออกตัวไปรู้สึกว่ามันจะมีความนุ่มขึ้นแล้วก็เสียงนี่ก็จะไม่แห้งกระหึ่มเสียงก็จะนุ่มนวลไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับสังเกตการเข้าเกียร์หรือพวงมาลัยเป็นไงครับการเข้าเกียร์ก็ไหลลื่นนะพวงมาลัยก็ไม่ค่อยจะแข็งของเดิมจะแกว่งนะมันจะแกว่งแล้วก็อาจจะหนักเพราะว่าสารเคลือบตัวนี้จะเข้าไปช่วยปรับสภาพน้ำมันพาวเวอร์ให้ดีขึ้นเดี๋ยวสังเกตเวลาขับรอบเร็วนะความเร็วสูงพวงมาลัยจะหนึบแต่รอบเบาเมื่อไรจะนิ่มจะเบากว่าเดิมจะบังคับง่ายขึ้นง่ายเดี๋ยวขากลับนี่ก็รู้ครับจะช่วยตรวจสอบเชื้อเพลิงด้วยว่าตาการสิ้นเปลืองมันแตกต่างหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะทำมาร์กเอาไว้ว่าระยะทางเป็นยังไงครับครับระยะการเดินทางที่มาวันนี้เปรียบเทียบความคุ้มค่าจากกาญจนบุรีมาตากีเป็นยังไงบ้างครับคือตั้งใจมานะครับก็คิดว่าณเวลานี้ก็น่าจะพอใจฮะคุ้มค่าเพราะเราการซ่อมรถผมมองว่าน่าจะซ่อมเป็นระบบอะไรที่เกี่ยวข้องกันควรจะแก้ไขในครั้งเดียวถ้าไม่งั้นเนี่ยเจ้าของรถจะเสียเวลามากแล้วก็จะไม่ได้ดีเรื่องการใช้รถการติดล้อจะสูงการจิ้มเครื่องน้ำมันจะสูงเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราทำเข้าระบบให้มันหล่อลื่นทั้งหมดการขับขี่คันเร่งจะเบาขึ้นเราเหยียบคันเร่งน้อยลงแต่รถวิ่งมากขึ้นมันก็จะประหยัดน้ำมันและลดการติดหล่อไปในตัวครับครับปัญหาคาใจหมดแล้วตอนนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถเอเวนเจอร์ของเราบ้างครับตรงนี้ต้องผมคิดว่าถ้าคนมีใจรักรถนะครับก็
น่าจะหาช่างที่ถูกใจหรือว่าการบริการที่มั่นใจแล้วว่าแก้ปัญหารถเราได้นะครับก็ถ้าหากดูอยู่ก็ผมก็ว่าจะเชียร์ก็อย่าออกหน้าไปนะก็ลองติดตามดู YouTube ในหลายช็อตดูนะครับแล้ววันที่30ก็ติดตามการแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มช่างชมรมรถช่างในใจชมรมรถช่างซ่อมรถยนต์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเรามีสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือน้ำมันเครื่องพีโตนาร์ดได้มอบหน้าที่ให้พวกเราให้ความรู้กับช่างรุ่นใหม่วันที่30วันอาทิตย์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วคอยพบกันนะครับทางสบายดีทีวี8มหานครนอนทีวีเราจะมีทำการถ่ายทอดสดให้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ